มาดูอีกหนึ่งข่าวดีของบ้านเรานะคะเมื่อนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำของสหรัฐเขามีการประกาศรางวัลมาซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการโหวตจากผู้อ่านบ้านเราเนี่ยได้รับการโหวตหลายรางวัลติดอันดับต้นๆเลยนะคะหนึ่งในรางวัลที่น่าสนใจก็คือกลุ่มประชากรที่ดีที่สุดในโลกอันนี้เราได้มาเป็นอันดับหนึ่งนะคะนิตยสารชื่อดังของสหรัฐเล่มที่ว่านี้นะคะเป็นนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำชื่อว่า Condé Nast Traveler ค่ะนิตยสารนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1997และทุกๆปีก็จะมีการประกาศรางวัล Condé Nast Traveler Readers Travel Award นะคะในปีนี้ประเทศไทยได้รับการโหวตจากผู้อ่านทั่วโลกให้เป็นประเทศผู้ชนะในประเภท Best Country for People ซึ่งก็คือประเทศไทยเรานะคะหรือว่า The Best People in the World กลุ่มประชากรที่ดีที่สุดในโลกค่ะนอกจากนี้ยังติด1ใน3หรือว่า Top 3ในประเภท Best Country ประเทศที่ดีที่สุดด้วยนะคะโดยอันดับ1คืออิตาลีอันดับ2กรีซและอันดับ3คือประเทศไทยค่ะส่วนโรงแรมในบ้านเราก็ติด1ใน5หรือว่าท็อป5ในประเภทโรงแรมที่ดีที่สุดโดยโรงแรมแมนดารินออเรนทัลบางกอกติดอันดับ4และโรงแรมซิกเซนส์เกาะยาวน้อยได้อันดับ5ค่ะส่วนเกาะสมุยของประเทศไทยติดมาลำดับที่9ในประเภท The Best Iceland in the World เกาะที่ดีที่สุดในโลกเราอยู่อันดับที่9นะคะนี่นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะที่ประเทศไทยของเรามีอยู่เรียกว่าประชากรหรือว่าคนไทยนี่แหละกลายเป็นหนึ่งส่วนสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นข่าวดีที่นำมาบอกเล่ากัน